เออน้องไม่พลาดทำอย่างนี้ไม่แฟนหนูพอดีมันยืนคุยอยู่ตรงนี้ไงแล้วหนูก็ไม่รู้จะไปเป็นไรฟังผมฟังผมเอาบัตรสำเนาบัตรประชาชนคุณมีอยู่ว่าตอนเนี้ยมีมีคุณถือที่มือแล้วคุณเอาปากกามาผมจะบอกวิธีคุณแฟนจะได้สบายใจเออเขาบอกว่าเธอรู้จักเขาไหมเขายืนยันคำนี้ไงไอ้เขาไม่ผมจะให้คุณรู้วิธีการทำงานไง คุณฟังได้ไม่ต้องพูดหรอกเดาเอกสารหน้าบัตรประชาชนคุณอะบัตรประชาชนเดี๋ยวนะโอเคอะอ่ะแล้วคุณเขียนข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เฉพาะหน้าห้องหน้าข้างหน้าเดียวขึ้นพับเดียวพอข้าพเจ้าเราชื่ออะไรในนามแฟนคุณเป็นคู่สมรสหรือว่าไม่ค่ะเป็นแฟนเฉยยังไม่ได้แต่งในนามค่ะมิสเตอร์อะไรก็เขียนไปในนามมิสเตอร์อะไรก็เขียนไปเลยนายอิงมาวอล์กเกอร์ปัจจุบันครับปัจจุบันได้ให้ความไว้วางใจได้ให้ความไว้วางใจทางด้านกฎหมายทางด้านกฎหมายครับค่ะและผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจค่ะการต่อสู้การต่อสู้ทางคดีความทางคดีความและว่าจ้างทนายและว่าจ้างทนายโดยประสงค์ให้ผ่านโดยประสงค์ให้ผ่านการดำเนินการการดำเนินการกับพี่อ่ะชื่อพี่อ่ะเขียนถูกป่ะค่ะกับกับนายกับนายสกุลค่ะและและได้ว่าจ้างได้ว่าจ้างทนายความทนายความรวมค่าดำเนินการทุกประเภทรวมค่าดำเนินการทุกประเภทรวมถึงค่าใช้จ่ายที่พึงมีในอนาคตรวมถึงค่าใช้จ่ายที่พึงมีในอนาคตไว้ให้ต่อกันค่ะไว้ให้ต่อกันครับค่ะโดยได้เงินโดยได้โดยโอนเงินจำนวนดังกล่าวได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้วไว้แล้วแล้วก็คุณก็เซ็นแล้วเขียนว่ายินยอมค่ะคุณเซ็นไปแล้วว่ายินยอมแล้วก็ว่าจ้างคุณเซ็นชื่อนะแล้วเขียนวงเล็บข้างหลังว่ายินยอมวงเล็บว่าจ้างยินยอมสแลชว่าจ้างเซ็นชื่อว่าจ้างคุณก็เซ็นแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องให้แฟนเซ็นแล้วคุณก็ถ่ายรูปใบเนี่ยเต็มใบมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำใบรับเงินส่งกลับไปเนี่ยสองใบเนี่ยถึงคนละใบโอเคแล้วเดี๋ยวเอกสารที่เหลือพวกมอบหน้าเนี่ยตามไปวันอังคารเราก็จะเซ็นกันต่อหน้าเลยค่ะแล้วก็บอกแฟนไม่ต้องไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามีการทำงานสู้คดีอยู่เดี๋ยวมันก็จะโดนเก็บเอามันอ่ะเพราะว่าเขาไม่พูดหรอกแต่ทีนี้ว่าเขาจะฟิกไอ้ตรงเรื่องที่ว่าเธอรู้จักเขาเหรอหนูบอกว่าเธอตั้งแค่เนี่ยผมไม่ได้ไปสนใจหรอกเห็นแล้วมันมีวิธีล่อเราแนะนำให้เพราะว่าถ้าไปเอา
ถ้าเผื่อเราไปทําเองหรือว่าอะไรเงี้ยหนูก็ลุกลักเหมือนเดิคุมณเหนื่ไมอ่ยรู้คุณเหนื่อยมเาหนกื่อยด้วยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้อะไรมาคุณดำเนินการแล้วก็ส่งสลิปมาหาผมกับใบเนี่ยถ่ายรูปเต็มๆใบมาค่ะเดี๋ยวหนูขแลอ้วเดี๋ไยอวผมจะทำต่อไปค่ะหนูขอไอดีการ์ดพี่ด้วยไอดีการ์ดอ่ะเขาบอกเขาขอไอดีการ์ดหน่อยถ่ายรูปสอ่งเด็กสามไม่เดี๋ยวจะส่งบัตรประชาชนไปให้เลยไม่ต้องไอดีการ์ดหรอกหมายถึงเออนั่นแหละบัตรประชาตชอนนนี้ก็เดี๋ยวจะส่งไม่คุณโอนมาเสร็จใช่ไหมค่ะแล้วคุณก็ส่งสำเนาบัตรคุณมาที่เขียนแบบนั้นน่ะอืมถ่ายรูปมา2 ใบถูกไหมครับโอเคแล้วผมก็จะได้เขียนใบรับเงินพร้อมไอดีการ์ดมาส่งไปให้โอเคผมต้องรับก่อนเดี๋ยวผมต้องส่งให้ได้จริงไหมล่ะแล้วก็วันจริงเราเจอกันแล้วพี่เอารูปเอาใบนี้ไปป่ะเนี่ยเอาไปใช่ไหมต้องเอาถือเก็บกระเป๋าไว้เลยแล้วของพี่ผมคุณก็ต้องมาเอาด้วยอ่าโอใชเค่ตามเนี่ยครับส่งมาเสร็จแล้วโทรมาเลยครับค่ะโอเคค่ะค่ะ